หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตนคือนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายแล้วเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละสรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆแล้วครับจะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองThank you.
เรื่องภารกิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวก็คิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยออกให้หมดคือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะก็เป็นใจความสำคัญว่ารถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกำทองที่สวรรค์มาลาครับคือเป็นชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในคลิตตี้ล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่ามันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะเพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ